สวัสดีครับนักเรียนจากชั้นป.5นะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็จะมาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับหลักสุขาบัญญัติแห่งชาตินะครับหน่วยการเรียนรู้ที่9นะเดี๋ยวถ้ามันจบก่อนเนี่ยครูจะกลับไปบนหน่วยการเรียนที่1มาใหม่นะครับซึ่งจะมีเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมซึ่งอาจจะเป็นการทําแบบฝึกหัดเพิ่มนะครับตอนนี้งานครูก็หยุดไว้ก่อนไปงานนะครับพอให้ไปก็หลายงานและนักเรียนค่อยเก็บงานตามมาส่งประสานครูประจำชั้นส่งทยอยตามมานะครับนะการปฏิบัติตามหลักสุขาบัญญัติแห่งชาตินะครับสุขภาพสุขนิสัยสุขลักษณะสุขอนามัยแล้วเนี่ยคำว่าสุขตัวนี้นะครับก็คือการบัญญัติคือข้อกำหนดนะที่เขียนขึ้นนะครับบัญญัติไว้เขียนไว้แต่ละหลักต้องปฏิบัติตามเพื่อให้สุขภาพร่างกายจิตใจและสังคมนักเรียนดีนะครับพัฒนาไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพมีสุขภาพแข็งแรงเพื่อพัฒนาชาติต่อไปนะครับอันนี้เป็นหลักสุขบัญญัติแห่งชาติเลยนะครับนะการเรียนรู้นะครับความสำคัญความหมายหลักสุขบัญญัติแห่งชาตินะครับมีอะไรบ้างหลักก็มี10ข้อนะครับที่นักเรียนพึงปฏิบัติเป็นพื้นฐานที่จะนำไปสู่สุขภาพที่ดีพลานามัยที่ดีทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์แล้วก็สังคมนะเพื่อโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์แค่นั้นเองนะครับนะแล้วก็เพื่อตัวเราเองนะครับมาดูแต่ละข้อนะครับความหมายนะข้อกำหนดพื้นฐานของเด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนที่พึงปฏิบัตินะอย่างเป็นประจำสม่ำเสมอจนเป็นสุขานิสัยส่งผลให้สุขภาพร่างกายจิตใจและสังคมดีนะครับสุขภาพดีการปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติเนี่ยเป็นพื้นฐานการสร้างเสริมปลูกฝังเพื่อปลูกฝังให้พวกเราเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะครับเพื่อให้เป็นนิสัยเพื่อไม่ให้ร่างกายมันเจ็บป่วยง่ายนะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะการมีสุขภาพดีจึงต้องใส่ใจตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ10ประการนะครับเรียนเก่งเป็นคนเก่งแต่สุขภาพไม่ดีเจ็บปวดออดแอดแอดเดี๋ยวนอนโรงพยาบาลเข้าออกโรงพยาบาลนักเรียนก็ไม่ได้ใช้ความสามารถนั้นอย่างเต็มที่นะครับข้อที่1อันนี้ดูไปเร็วเลยนะครับเดี๋ยวจะแต่ละข้อจะมีต้องทำอะไรบ้างนะดูแลรักษาของใช้ให้สะอาด2รักษาฟันให้แข็งแรงแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้อง3ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังขับถ่ายนะครับ4กินอาหารสุกสะอาดปราศจากอันตรายและหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด4ฉูดฉาด5งดบุหรี่สุราสารเสพติดการพนันการสัมสอนทางเพศ6สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่นนะครับ7ป้องกันอุบัติภัยด้วยการไม่ประมาทนะเดี๋ยวกูจะอธิบายทีละข้อต้องมีทำอะไรบ้างอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้รู้ไปก่อน10ข้อมีอะไรบ้างนะออกกำลังกายสม่ำเสมอข้อ8ตรวจสุขภาพประจำปีทำจิตใจข้อ9ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอนะ10มีจิตสำนึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสรรค์สังคมก็ข้อ10นี่แหละที่ทำนักเรียนอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขนะครับมาดูข้อที่1การดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาดนะอาบน้ำอย่างน้อยวันละ1ครั้งเขาบอกอย่างน้อยเลยก่อนนอนคือเราสกปรกมาทั้งวันแล้วยังไงต้องอาบนะครับนะดูแลอวัยวะเพศเช็ดตัวให้แห้งตัดเล็บมือเล็บเท้าให้สั้นนิ้วมือนิ้วเท้าให้สะอาดอยู่เสมอสระผมด้วยยาสระผมล้างน้ำเปล่าเช็ดให้แห้งเป่าผมให้แห้งโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับถ้าผมไม่แห้งแล้วไปนอนเลยเนี่ยโอกาสที่นักเรียนจะเกิดเชื้อราเกิดหนังศีรษะมันไม่แห้งเกิดเชื้อราคันแล้วก็เกาแล้วก็เป็นแผลเป็นต้นนะครับขับถ่ายอุจจาระให้เป็นเวลานะล้างมือให้สะอาดเป็นเวลาเนี่ยเวลาไหนล่ะตอนเช้านะช่วงก่อนจะมาโรงเรียนก่อนอาบน้ำมาโรงเรียนนักเรียนพยายามนั่งฝึกนั่งนะแล้วเบ่งทำเงี้ยประจำออกไม่ออกก็ช่างก็เบ่งไว้ก่อนนักเรียนก็จะ
ติดเป็นนิสัยตื่นเช้ามาก็ปวดปวดอึปวดถ่ายนะครับเป็นเวลาเนี้ยดีที่สุดเพราะมันเก็บมาทั้งวันเมื่อวานนี้กับทั้งคืนอีกนะของเสียก็ต้องถูกขับออกในเช้านี่แหละนะครับ สวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาดไม่อับชื้นสวมใส่เสื้อผ้าดูแลเครื่องใช้ส่วนตัวให้สะอาดผ้าเช็ดตัวก็ไม่ต้องใช้ซ้ำกับใครนะครับใช้เป็นของส่วนตัวแปรงฟันอะไรเลยนะครับข้อที่สองรักษาฟันแข็งแรงแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้องอย่างน้อยวันละ2 ครั้งนะเช้าแล้วก็ก่อนนอนก่อนนอนนี่สำคัญเลยนะครับเพราะเรากินอะไรมาทั้งวันหรือถ้ามากกว่านั้นก็ยิ่งดีทุกครั้งหลังอาหารเลย3-4 ครั้งไปนะครับอันนั้นยิ่งดีเลยแต่เขาบอกอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยอย่างน้อยจริงๆไม่รับประทานอาหารขนมที่มีรสหวานจัดเหนียวติดฟันเฉพาะลูกอมหวานๆนี่แหละตัวก่อปัญหาให้เกิดโรคฟันผุเลยนะครับตรวจสุขภาพปากเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้งเหมือนตรวจสุขภาพประจำปีนั่นแหละนะครับตรวจเพื่อให้ทราบความเปลี่ยนแปลงของร่างกายแล้วก็หาทางป้องกันแก้ไขนะครับนะเผื่อมีฟันอุดฟันจำเป็นต้องอุดฟันฟันเน่าฟันแมงอะไรเงี้ยเขาก็ต้องอุดไว้ก่อนที่มันจะลามไปมากกว่านั้นนะครับล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังขับถ่ายในช่วงนี้โรคระบาดเนี่ยเนี่ยยิ่งต้องดูแลการล้างมืออย่างดีเลยแหละเอาจริงเอาจังทุกครั้งก่อนจะรับประทานอาหารก่อนจะหยิบจับอะไรใส่ปากเนี่ยนักเรียนต้องล้างด้วยแอลกอฮอล์เลยแหละครับทุกวันเนี้ยสบู่อย่างเดียวอาจจะเอาไม่พอไม่อยู่นะเป็นน้ำยาแอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อเลยนะครับในขั้นตอนล้างมือด้วยสบู่นะครับนักเรียนฉีดแอลกอฮอล์ใส่มือก็เหมือนกันนักเรียนก็ต้องลูบไล้ให้ทั่วมือนะลักษณะเดียวกันนี้นะครับทุกนิ้วนะลูกกินอาหารก็4กินอาหารสุกสะอาดปราศจากอันตรายหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสจัดสีฉูดฉาดเลือกซื้ออาหารที่สดสะอาดปลอดสารพิษซื้อตามฤดูกาลฤดูกาลที่เขาออกเนี่ยมันอาจจะต้องไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีสารเคมีอะไรไปเร่งมันมากนะออกตามฤดูกาลถึงเวลาเขาก็ออกมันก็จะปลอดภัยกว่านะเพราะอะไรที่ออกนอกฤดูกาลเพื่อเขาจะทำขายเนี่ยเพื่อจะผลิตได้มากๆเนี่ยเขาต้องมีสารเคมีในการเร่งนะครับซื้อตามฤดูกาลราคาก็ถูกด้วยนะครับรับประทานอาหารให้ครบ5 หมู่หลากหลายโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่อะไรเนี้ยนะครับสารอาหารครบถ้วนดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ8 แก้วรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหารนะครับยิ่งในสภาพสังคมปัจจุบันนี้ยิ่งต้องระมัดระวังนะครับการทานอาหารร่วมกับผู้อื่นเนี่ยมันจะใช้ช้อนร่วมกันไม่ได้หรือต้องมีช้อนกลางนะอาหารปิ้งไม่เกรียมจนเกินไปนะครับไม่รับประทานอาหารที่ปิ้งย่างหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะครับของหมักดองงดบุหรี่สุราสารเสพติดการพนันและการสัมสอนทางเพศนะไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุกประเภทงดไม่คิดทดลองไม่เชื่อคำชักชวนของเพื่อนร่วมทั้งไม่เล่นการพนันนะครับหรือไม่อยู่ใกล้ชิดบุคคลเหล่านี้ที่ติดการพนันเกี่ยวข้องกับยาเสพติดคือนักเรียนไม่ใกล้ชิดไม่เกี่ยวข้องเลยหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลยนะครับหลีกเลี่ยงให้ไกลปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทยผู้ชายให้เกียรติผู้หญิงผู้หญิงต้องรู้จักรักนวลสงวนตัวกิริยาสุภาพเรียบร้อยนะไม่ชิงสุกก่อนห้ามก็คือไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรชิงสุกก่อนห้ามเนี่ยก่อนวัยอันควรคือร่างกายมันอาจจะพร้อมแหละแต่ว่าในวัยนักเรียนมันยังไม่พร้อมด้วยหลายปัจจัยเด็กเกินไปก็มีผลถ้านักเรียนตั้งครรภ์ผลต่อสุขภาพนักเรียนนั่นแหละวัยกำลังเจริญเติบโตนะอาจจะไปตั้งท้องอย่างเงี้ยจะมีผลทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะครับความไม่พร้อมด้านการเงินเรียนยังไม่จบยังไม่มีงานทำยังไม่มีรายได้
ถ้ามีลูกขึ้นมานักเรียนก็ไม่สามารถเลี้ยงดูได้ก็กลายเป็นปัญหาครอบครัวแล้วก็ลามบานปลายไปเป็นปัญหาสังคมซึ่งเราจะเห็นมากในปัจจุบันนี้ครับเด็กถูกทอดทิ้งการทำแท้งนะ รักนวลสงวนตัวก็คือไม่ให้ผู้ชายแตะเนื้อต้องตัวได้ง่ายๆนะครับการเล่นก็ระมัดระวังไม่ถูกเนื้อต้องตัวนะไม่แนบชิดแนบใกล้จนเกินไปนะครับข้อ6สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่นครอบครัวคือรากฐานของชีวิตนะครับเด็กจะมีปัญหามากนะครับในสังคมปัจจุบันคือพ่อแม่แยกทางเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจสังคมที่มันเปลี่ยนไปสังคมที่มันหลากหลายมากขึ้นอย่างที่ครูเคยพูดไว้ในเรื่องครอบครัวนะครับการเลี้ยงดูแบบให้ยึดหลักประชาธิปไตยในครอบครัวนะครับรู้จักช่วยเหลือกันช่วยการทำงานบ้านดูแลกันเมื่อเจ็บป่วยเด็กที่พ่อแม่เลี้ยงด้วยการใช้หลักประชาธิปไตยเนี่ยเด็กก็จะมีความกล้าแสดงออกมีความมั่นใจนะมีความรับผิดชอบเป็นผู้นำนะทุกคนในครอบครัวทำกิจกรรมร่วมกันเมื่อมีโอกาสพิเศษเช่นวันเกิดวันครอบครัววันครบรอบแต่งงานของคุณพ่อคุณแม่นะครับวันจบการศึกษาของหนูก็ได้นะครับวันสำคัญทางศาสนาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดนะคือสังคมปัจจุบันเนี่ยมันพ่อแม่ลูกอาจจะไม่มีเวลาตรงกันพ่อก็ตื่นเช้าไปทำงานลูกตื่นมาก็ไม่เจอละก็แต่งอาบน้ำแต่งตัวก็มาโรงเรียนกลับมาก็เย็นกลับมาก็ทานข้าวเข้านอนพ่อกับแม่อาจจะยังไม่กลับบ้านอาจจะกลับดึกอย่างเงี้ยเวลามันจะไม่ตรงกันโอกาสที่จะได้ร่วมพูดคุยกันมันก็น้อยนะครับการทำกิจกรรมร่วมกันก็จะทำให้สานความสัมพันธ์ในครอบครัวได้มีการพูดคุยกันนะปรับความเข้าใจกันมากขึ้นนะครับข้อ7ป้องกันอุบัติภัยด้วยการไม่ประมาทนะจัดบ้านเรือนให้สะอาดมีระเบียบดูแลรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในบ้านให้อยู่ในสภาพที่ดีระมัดระวังการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านะปลั๊กไฟมันอยู่ต่ำเกินไปต่อพ่วงลงมาวางไว้กับพื้นอาจจะมีน้องตัวเล็กๆน้องเขาไม่รู้เอาอะไรมาแย่ไฟช็อตเกิดอันตรายได้นะครับมีดไม้มีดอุปกรณ์ครัวต่างๆทำเสร็จก็เก็บเข้าที่วางไว้กับพื้นวางไว้ไม่เป็นที่เป็นทางอาจจะเดินมาเตะมาเหยียบได้นะก็เลยบอกจัดระเบียบนะครับปฏิบัติตามกฎจราจรและกฎระเบียบของสถานที่ต่างๆนะครับใส่หมวกกันน็อกขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามทางม้าลายข้ามสะพานลอยเป็นต้นนะครับ8ออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจสุขภาพประจำปีนะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอกิจกรรมก็เหมาะสมกับเพศและวัยนะอย่างวัยเราเนี่ยก็ไม่เหมาะสมกับกีฬาที่มันต้องยกน้ำหนักต้องใช้เวทเทรนนิ่งก็คือการยกการเล่นกล้ามยังไม่เหมาะสมยังไม่ถึงวัยนะครับกล้ามเนื้อกระดูกมันยังไม่แข็งแรงพอหรือเล่นก็อาจจะเล่นเบาๆน้ำหนักเบาๆได้นะครับเล่นน้อยๆเบาๆตรวจสุขภาพชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงนะครับเพื่อให้ทราบความผิดปกติของร่างกายทราบการเจริญเติบโตของร่างกายเพื่อหาทางป้องกันแก้ไขนะครับตรวจสุขภาพประจำปีการตรวจเนี่ยก็เพื่อทราบความผิดปกติของร่างกายเพื่อหาทางป้องกันแก้ไขยกตัวอย่างเช่นโรคมะเร็งเนี่ยถ้าตรวจเจอเร็วก็มีโอกาสรักษาหายคือเราตรวจทุกปีเจออาจจะเป็นมะเร็งระยะต้นๆก็ยังมีโอกาสรักษาดูแลร่างกายได้ทันท่วงทีนะครับแต่ถ้าไปตรวจอีกทีเนี่ยไปเจอมะเร็งระยะสุดท้ายอย่างเงี้ยมันก็รักษาอะไรไม่ทันแล้วนะครับนี่แหละคือผลข้อดีของการตรวจสุขภาพประจำปีตรวจเพื่อหาความผิดปกติของร่างกายและหาทางป้องกันแก้ไขเช่นบางคนก็จะรู้ว่าเป็นโรคอ้วนไขมันในเลือดสูงคุณหมอก็จะแนะนำให้กินอาหารที่มีประโยชน์ลดไขมันออกกำลังกายเราก็รู้ตัวแล้วว่าเราเป็นโรคเนี่ยเราก็จะได้ป้องกันด้วยการไม่ทานอาหารที่มันมีความมันออกกำลังกายนะครับ
ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอนะครับทำกิจกรรมที่ทำให้จิตใจร่าเริงแจ่มใสเช่นเล่นกีฬาเล่นดนตรีดูหนังฟังเพลงเพื่อผ่อนคลายนะครับมีปัญหาไม่สบายใจก็ปรึกษาพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับจัดสิ่งแวดล้อมในบ้านให้น่าอยู่มองโลกในแง่บวกเห็นอกเห็นใจผู้อื่นรู้จักให้อภัยนะครับนั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบสุขบัญญัติแห่งชาติข้อที่10ข้อสุดท้ายสำนึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสรรค์สังคมนักเรียนทำอะไรได้บ้างทิ้งขยะให้เป็นที่ไม่ทิ้งลงแม่น้ำลำคลองนะครับแยกขยะก่อนนำไปทิ้งไม่ปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำของเนี่ยสิ่งเหล่านี้นักเรียนสามารถทำได้เขาเรียกว่าสำนึกต่อส่วนรวมช่วยทำความสะอาดบริเวณวัดสถานที่สาธารณะนี่ก็เรียกว่ามีจิตสำนึกต่อส่วนรวมสร้างสรรค์สังคมนะครับแยกขยะทิ้งแต่ละประเภทนะครับมีขยะเขาก็จะมีป้ายบอกขยะทั่วไปขยะเศษอาหารขยะเปียกขยะแห้งอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วนี่ก็ดูประเภทอาจจะแดงเนี่ยขยะอันตรายเนี่ยเช่นกระป๋องสเปรย์ยาฆ่าแมลงหลอดไฟถ่านไฟฉายไฟแช็กสารเคมีต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าขยะอันตรายนะครับนะขยะรีไซเคิลมีอะไรบ้างนะขวดแก้วพลาสติกต่างๆรีไซเคิลได้ก็เอามาทิ้งที่ที่เขาจัดไว้ให้นะครับสีเหลืองเนี่ยเป็นต้นนะครับก็จะง่ายต่อการกำจัดแล้วก็นำไปทิ้งหลีกเลี่ยงการใช้ขยะที่เป็นมลพิษเช่นถุงพลาสติกโฟมอยู่นี้เขาก็เลิกใช้แล้วนะครับน้อยละถุงพลาสติกไปตามเซเว่นหรือห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆเขาก็ไม่ใช้กันละเขายดงดแจกและใช้ถุงผ้าใช้ซ้ำนะครับมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาปลูกป่าต้นไม้ในชุมชนทำความสะอาดแหล่งน้ำกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่โรงเรียนก็จะมีพานักเรียนเอาทรายอาเบศไปหย่อนลงในน้ำที่มันขังๆบ่อปลาอ่างบัวนะครับเพื่อไม่ให้ยุงลายมันมาไข่ก็ลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกเป็นต้นนะครับให้นักเรียนได้ความรู้ที่ได้เนี่ยบันทึกลงในสมุดของนักเรียนนะครับเป็นหน่วยการเรียนรู้นักเรียนได้ความรู้อะไรบ้างสุขบัญญัติแห่งชาติมีกี่ข้อมีอะไรบ้างนะนักเรียนทําอะไรได้บ้างก็บันทึกลงไปตามความรู้ของนักเรียนนะครับเดี๋ยวใบงานเดี๋ยวครูก็จะนัดหมายครูประจําชั้นติดต่อมารับอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวงานเก่าๆก็ยังค้างอยู่ก็ทยอยส่งมาตอนนี้อาจจะยังไม่มีใบงานไปให้นะครับเพราะเดี๋ยวมันจะเป็นการสะสมแล้วก็งานเยอะจนเกินไปนะสำหรับวันนี้คุณครูก็ฝากไปเพียงเท่านี้นะครับดูแลสุขภาพล้างมือให้สะอาดหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่แออัดหรือออกไปพบปะผู้คนเก็บตัวอยู่ในบ้านนะครับลูกเพื่อความปลอดภัยสวัสดีครับ